Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิ่มตาสวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้ในเรื่องราวของการลงทุนนะคะต้นสัปดาห์นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะแล้วก็ติดตามกันไปวันจันทร์ที่2เดือนสิงหาคมบรรยากาศในเรื่องราววันนี้สัปดาห์นี้รูปแบบไหนอย่างไรนะแต่ก่อนที่เราจะไปเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะเราไปฟังเรื่องราวของความรู้กระแสข่าวทางด้านคริปโตกันกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับค่ะเป็นไงคะเอ็ดเวิร์ดตลาดคริปโตดีด้ากันเกิดขึ้นหรือยังตลาดคริปโตนะช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ครับตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักครับโดยตัวบิตคอยน์เนี่ยแม่ทัพนะครับก็ได้นำขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 42,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าวันนี้ก็มีการปรับย่อลงมาครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 39,000 กว่าดอลลาร์นะครับก้อนนี้ก้อนน่าจะเป็นการย่อนะครับยังไม่ได้มีการทุบนะครับตอนนี้ลองลงมาก็จะเป็นอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ Binance เนี่ยอยู่ที่320ดอลลาร์สหรัฐ Cardano ครับอยู่ที่ 1.31 ดอลลาร์สหรัฐลดลงมาประมาณ 2% ครับแล้วก็ XRP ก็อยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์สหรัฐมีการลดลงมาประมาณ 4% แล้วก็ Dogecoin ครับก็ลดลงมาประมาณ 3% อยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐครับมาที่ตลาดไทยครับตลาดไทยตอนนี้ most active ครับก็เป็นตัว Bitcoin โดยราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1,300,000 กว่าบาทครับแล้วก็ Ethereum เนี่ยรองลงมาอยู่ที่ 84,600 กว่าบาทเหรียญ Alpha ก็ขึ้นมาครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วน่าลดลงไป10กว่าบาทตอนนี้อยู่ที่ 22.15 บาทครับตามมาด้วย Dogecoin อยู่ที่6.7 บาทแล้วก็ USDT ก็มีการปรับตัวขึ้นมาครับเกือบ33บาทเลยตอนนี้อยู่ที่ 32.98 แล้วก็ Cardano หรือ ADA ครับตอนนี้อยู่ที่ 43.42 บาท IOST สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นไปถึง 0.9 เลยตอนนี้ก็ลดลงมาครับอยู่ที่ 0.84 แล้ว XRP ครับก็อยู่ที่24บาทเรียมครับก็อยู่ที่20.11 บาทครับตามด้วยดอทก็อยู่ที่ 600.51 บาทอันนี้ก็จะเป็นสำหรับตลาดไทยนะฮะทีนี้สำหรับตัวข่าวครับก็มีทางมีการประกาศนะครับจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับก็คือ IMF นี่แหละที่เรารู้จักกันดีทีนี้ IMF เนี่ยเขาก็ได้มีการวางแผนอันหนึ่งครับก็คือวางแผนที่จะศึกษาตัว สกุลเงินดิจิตอลอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นครับโดยเขาเนี่ยมุ่งเน้นที่จะดูการจัดการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเงินสกุลดิจิตอลโดยให้เหตุผลว่านวัตกรรมทางการเงินณตอนนี้กำลังนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลใหม่ทั้งภาครัฐและก็เอกชนอย่างรวดเร็วเลยซึ่งทำให้การชำระเงินเนี่ยก็คือเป็นการชำระเงินที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถูกลงครับแล้วก็เขาถึงได้มากขึ้นแถมข้ามพรมแดนได้เร็วกว่าเดิมซึ่งมันจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนทีนี้ทาง IMF ก็เลยมองว่าทางตัวกองทุน IMF เนี่ยจะต้องสามารถก้าวทันแล้วก็มีความท้าทายด้านนโยบายต่างๆเนี่ยคือทาง IMF เนี่ยต้องเข้าใจตัวเศรษฐกิจของดิจิตอลเนี่ยอย่างลึกซึ้งเลยโดยเขาเนี่ยจะร่วมมือกับสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆแล้วก็ธนาคารโลกก็มีการขยายการวิจัยเงินดิจิตอลของตัวเองด้วยครับซึ่งเขาก็มีการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อดำเนินการวิจัยนะครับผมแล้วก็มีพวกนักกฎหมายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมาดูความเสี่ยงในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็ IMF เนี่ยก็จะเล็งเน้นไปศึกษาเนี่ยอย่างเฉพาะเลยก็คือตัวเหรียญ CBDC ของธนาคารกลางกับเหรียญ Stablecoin เนี่ยที่ Stablecoin เนี่ยมักจะเป็นเหรียญที่อ้างอิงมาจากตัวค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของทาง IMF ที่เขาต้องการไปศึกษาคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมแล้วก็ดูว่าตัวสินทรัพย์พวกนี้มันมีความเป็นอิสระทางการเงินอย่างไรบ้างแล้วก็จะทำยังไงให้มัน
มีการแบบลงทุนอย่างปลอดภัยนะครับทีนี้มาที่ทางเยอรมันครับก่อนหน้านี้ก็ถ้าสมมติว่าใครได้ตามข่าวทางเยอรมันนะครับฝ่ายนิติบัญญัติของเยอรมนีเนี่ยหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าบาฟินนะครับก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างเข้มงวดกับตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ออกกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายเลยแล้วก็แต่ยังไงเนี่ยทางบาฟินเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนบล็อกเชนให้ทางธนาคารเนี่ยได้มีการเอาบล็อกเชนเนี่ยมาพัฒนาได้ครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยทางบาฟินนะครับก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมพิเศษครับเพื่อที่จะอนุญาตให้สถาบันการเงินนะครับผมพวกนักลงทุนสถาบันต่างๆในเยอรมันเนี่ยสามารถลงทุนคริปโตเคอเรนซีในพอร์ตได้แล้วด้วยนะเป็น 20% ของพอร์ตนะครับก็คือ1ใน5ของพอร์ตซึ่งจะมีการร่างกฎหมายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนนะครับแล้วก็โดยเล็งเห็นว่าการเปลี่ยนกฎครั้งนี้ทางนักลงทุนสถาบันเนี่ยต้องเข้าถึงตัวพวกคริปโตเคอเรนซีได้มากขึ้นแล้วก็นักลงทุนสถาบันที่จะเข้าถึงได้เนี่ยต้องเป็นพวกกองทุนบำเหน็จบำนาญบริษัทประกันอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งทางโปรเจกต์ของกองทุนรวมพิเศษเนี่ยเขาก็ใช้กองทุนใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะนะครับโดยมีทรัพย์สินเนี่ยมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์หรือ 1.8 ล้านล้านเลยที่อยู่ในการจัดการครั้งนี้ครับซึ่งเขาก็ได้มองว่าการลงทุนในคริปโตเนี่ยมันเริ่มมีประโยชน์มากขึ้นแล้วนะครับโดยจะเล็งเห็นให้ตัวบริษัทประกันเนี่ยเป็นตัวนำร่องในการลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซีไปก่อนแต่ก็ต้องมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่างๆที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับซึ่งทางเยอรมนีเนี่ยก็ได้มีการเอาพวกบล็อกเชนเนี่ยมาปรับกลยุทธ์ในการทำการเงินเนี่ยตั้งแต่ปี2019แล้วแล้วก็การออกกฎเกณฑ์อะไรมากมายต่างๆนานามาโดยตลอดเลยนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวของทางเยอรมันนะครับที่เขาได้มองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยในการลงทุนแล้วก็มีแพลตฟอร์มนึงครับชื่อแพลตฟอร์ม Cardex ครับแพลตฟอร์ม Cardex เนี่ยเขาเป็นตัว Decentralized Exchange นะครับก็คือเป็นกระดานเทรดตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแหละโดยตัว Cardex เนี่ยเขาจะรันตัวระบบของเขาครับอยู่บนบล็อกเชนของ Cardano เขาก็ได้มีการประกาศครับว่าตัว Cardex เนี่ยจะให้บริการเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือ Cardano เนี่ยถ้าหลายๆคนรู้จักดีนะครับเขาก็จะเป็นรองๆมาจาก Ethereum อีกทีนึงก็คือจะเน้นทำตัวที่เป็น Smart Contract ด้วยครับแล้วก็เน้นตัว DeFi ด้วยโดยตัว Cardano เองเนี่ยเขาก็จะเน้นพัฒนาโดยการทำธุรกรรมที่ถูกกว่า Ethereum ก็รวดเร็วกว่านะครับโดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Cardex เนี่ยก็เป็นทีมงานที่ค่อนข้างมีความชื่นชอบ Cryptocurrency อยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์จากหลายๆโครงการที่ผ่านมาเลยแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยครับจะต้องมีตัว DEX แล้วก็มี Native Token ที่รันอยู่บนเครือข่ายของ Cardano ด้วยนะครับผมก็จะเป็นพวกเหรียญโทเค็นที่สร้างขึ้นมาจาก Cardano อีกทีครับก็โดยตัว Cardex เนี่ยก็เป็นโครงการที่วางแผนที่จะแบบติดตั้งฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายเลยมากกว่าการแค่แบบรองรับเปลี่ยน Native Token ครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปผ่านการเป็น Liquidity Provider ก็คือจะเสิร์ฟสภาพคล่องบนเว็บเทรดนะครับแล้วก็มีสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญจากตัว ADA กับ ADA คือเปลี่ยนสกุลของ Cardano นะครับแลกเปลี่ยนเหรียญ ADA นี่กับ Native Token ได้นี่ก็จะเป็นตัวจุดประสงค์หลักๆของ Cardex นะครับโดยตัว Cardex เนี่ยก็มีการเอาระบบorder book เหมือนกับเว็บเทรดที่เป็น centralized เนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยแล้วก็รวมไปถึง automate market marker ครับซึ่งฟีเจอร์พวกนี้ก็จะทำให้เกิดสิทธิ์เทรดน้อยที่สุดแล้วก็รวมถึงความเสี่ยงจาก impermanent loss อีกด้วยนี่ก็เป็นการขึ้นไหวของ Cardano นะครับที่จะมีการพัฒนาตัว decentralized exchange ของตัวเองขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็มีผู้ใช้รายหนึ่งครับได้มีการลงคลิปหนึ่งบน TikTok ครับเขาก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับโดยเขาชื่อว่าอีดานอัลวาดาทีนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นนักขุดบิตคอยตัวยงอยู่แล้วเขาก็ได้มีการวิดีโอเนี่ยลงตัวบัญชี TikTok ของเขาครับโดยเขาได้มีการตั้งภารกิจขึ้นมาคือเป็นภารกิจเพื่อให้แบบการขุดบิตคอยเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พลังงานได้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้งบเนี่ยได้น้อยที่สุดเลยโดยทางคุณอบดะเนี่ย
Avada เนี่ยเขาก็ได้มีการผลิตนะครับได้มีการลองสร้างในตัวเครื่องขุด Bitcoin ตัวเองขึ้นมาโดยเอาหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาประกอบกันเลยไม่ว่าจะเป็นพวก USB hub นะครับก็คือเป็นที่เสียบ USB เนี่ยหลายๆพอร์ตเลยแล้วก็มีพัดลมขนาดเล็กจิ๋วๆแล้วก็มีพวกแท่ง USB เนี่ยประมาณ10แท่งซึ่งเขาเอาพวกนี้มาประกอบกันแล้วก็มีชิปสำหรับการขุด Bitcoin อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ได้ทดลองใช้ก็เสียบต่อกับโน้ตบุ๊กของเขาเองแล้วก็แค่ไปนั่งที่ Starbucks นะครับใช้ไฟฟ้าฟรีของ Starbucks เลยก็สามารถขุด Bitcoin ได้แล้วแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะกังวลเฮ้ยไปใช้ไฟฟรีของ Starbucks เนี่ยคือแค่ไปนั่งซื้อกาแฟเขาแล้วก็ไปขุด Bitcoin เนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาเปรียบอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องขุดตัวนี้มันกินไฟที่น้อยมากๆครับเพราะว่าปริมาณการขุดของ Bitcoin เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเขาก็ได้มีการบอกนะครับว่าปริมาณราคาการขุดที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณแบบ 3.58 ดอลลาร์มากที่สุดนะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือเป็นการทดลองอย่างนึงนะเพราะว่าเขาก็ตอนที่ทำการทดลองเนี่ยเขาก็ได้ดูแล้วนะว่ามันจะต้องใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับแต่ก็สตีฟจ็อบส์ครับก็คือ CEO ของ Apple ผู้ล่วงลับเนี่ยที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะผู้ที่คิดค้น iPhone ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการเขียนใบสมัครงานของเขานะในปี1973เนี่ยโดยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยใบสมัครงานของสตีฟจ็อบส์อะครับก็ได้มีการประมูลกันมาหลายครั้งเลยนะประมูลแบบแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดเลยแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการประมูลแบบใหม่ครับโดยมันจะมีกลุ่มนึงครับเขาออกมาคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะถ้าสมมุติว่าเอาใบสมัครงานของสตีฟจ็อบส์ในปี1973เนี่ยมาทำเป็นรูปแบบ NFT นะครับเป็นเหรียญ NFT แบบในรูปแบบดิจิตอลนะฮะแล้วเขาก็จะมาลองเปรียบเทียบกันว่าผู้คนเนี่ยจะฮิตแบบไหนมากกว่ากันระหว่างตัวใบสมัครงานของสตีฟจ็อบส์ที่เป็นตัวแบบพิมพ์จริงๆเลยแบบตัวจริงเลยกับตัวแบบดิจิตอลนะฮะซึ่งเขาก็ได้มีการประมูลไปตอนนี้ผลก็มีการออกมาแล้วครับก็คือตัวแบบจริงนี่แหละที่คนเขาก็ยังยึดกันถืออยู่นะฮะโดยมีการบิดกันเนี่ยก็การประมูลเนี่ยมูลค่าที่เขาได้ซื้อขายกันไปปิดการประมูลนะครับตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ 343,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยซึ่งค่อนข้างสูงมากนะฮะซึ่งปีก่อนที่ผ่านมาเนี้ยตัวใบสมัครงานของสตีฟจ็อบส์อย่างยกตัวอย่างเช่นในปี2560เนี่ยโอ้โหก็อยู่ที่ราคาประมาณ 18,750 ดอลลาร์เองซึ่งตอนนี้ขึ้นมาแบบหลายเท่ามากเลยนะ 300,000 กว่าดอลลาร์เนี่ยซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบกันกับตัวใบสมัครงานแบบดิจิตอลเนี่ยมูลค่ามันก็อยู่ที่ประมาณ 27,000 ดอลลาร์เองซึ่งต่างกันเยอะพอสมควรเลยฮะทีนี้ก็มีการโอเคเห็นมีการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วนะทางกลุ่มเนี่ยเขาก็ได้คำตอบแล้วว่าผู้คนเนี่ยยังคิดในตัวที่มันเป็นฟิสิกอลหรือเป็นรูปแบบการพิมพ์มากกว่าดิจิตอลนะครับโดยการที่เขามีการทำประมูลแบบดิจิตอลนี่ก็ทำอยู่บนแพลตฟอร์ม NFT ของ Ethereum นี่แหละแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของแพลตฟอร์ม NFT ของ Ethereum นะครับนี่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหล่านักศิลปะเหล่านักสะสมศิลปินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาออกแบบนะครับเข้ามามีการปล่อยให้ประมูลด้วยนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชื่นชอบกันตอนนี้นะครับโดยคนที่ทำเนี่ยก็จะต้องมีตัวคริปโตวอลเล็ตเป็นของตัวเองด้วยเพื่อที่จะเข้ามาทำการประมูลในตัวเหรียญ NFT ต่างๆครับแล้วก็Bitkubอันนี้ Bitkubเนี่ยเป็น exchange ของประเทศไทยบ้านเราครับเขาก็ได้มีการออกมาประกาศอย่างนึงครับโดยก่อนหน้านี้ทาง Bitkubเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัว Bitkub Chain ไปพักใหญ่แล้วครับก็คือเป็นบล็อกเชนของ Bitkub นะฮะเขาได้มีการบอกไว้เปเปอร์อะไรต่างๆนะครับถึงคุณสมบัติของตัวเหรียญครับก็จะทำยังไงกันบ้างทีนี้ครับก็ได้มีการออกมาประกาศครับว่าลดค่าแก๊สของการทำธุรกรรมด้วยครับก็อันนี้คือจะเป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะเริ่มนะครับในวันที่9สิงหาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็การเผาเหรียญเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การเผาเหรียญเลยในวันที่9เนี้ยโดยการเผาเหรียญเนี่ยเขาจะเผาเหรียญครับทั้งหมดเนี่ยออกไป 89% ให้เหลือประมาณ110ล้านเหรียญ นะครับผมก็คือเป็นการเผาซัพพลายไว้หมดเลยทำเหมือนตัว Binance เลย
โดยการลดซัพพลายลงในตลาดเพื่อที่จะเพิ่มดีมานด์ขึ้นมานะฮะโดยเขาเนี่ยก็มีการโฟกัสไปถึงตัวฟีเจอร์ใหม่ต่างๆที่จะเข้ามาอยู่บน Bitcup Chain ด้วยไม่ว่าจะเป็นการฝากเหรียญครับเนี่ยไปบน Bitcup Next แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กำหนดนี่ก็จะได้รับรางวัลเป็นสีสับดิจิตอลกลับมาก็เหมือนเป็นการล็อกเซกกิ้งบน Binance อะไรอย่างเงี้ยครับให้คนเนี่ยซื้อเหรียญครับแล้วก็มีการออมเหรียญบนแพลตฟอร์มของ Bitcup นะฮะแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนต่างๆนานาก็เหมือนแบบถ้าใครติดดอยหรืออะไรเงี้ยก็เอามาฝากเหรียญได้บนเชนอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโตกสิบวันนี้ครับโอเคอ่ะก็ส่งท้ายด้วยไอเหรียญบิตครับของประเทศไทยเนาะใช่ครับเคยเทรดเรื่องเขาว่าเนี่ยเอ็ดเวิร์ดตัวเหรียญครับเนี่ยถ้าเทรดจริงๆอ่ะผมยังไม่เคยเทรดแต่ว่าบัญชีที่ถืออะไรคือปกติก่อนหน้านี้ครับเหรียญครับเนี่ยเขาได้มีการแจกแอร์ดรอปให้ทุกคนเลยที่มีบัญชีของบิตครับนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผู้พัฒนาที่ไหนเนี่ยครับเวลาเขาจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการแจกเหรียญเขาเรียกว่า airdrop คือแจกเหรียญออกมาให้ผู้ใช้ได้มีการถือเป็นการร่วมกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็จะไปเทรดอะไรของเขาไปครับพี่เคยเทรดแล้วเจ๊งอะตัวไหนฮะ27 บาทบิตครับนี่แหละครับนี่แหละเหรียญไหนครับไม่ลองไม่รู้เหรียญครับเหรออ๋อผมไม่เคยก็พี่เกือบพี่ดอยหนึ่งเลยอ่ะก็เลยแบบเหรียญพวกนี้ก็เลยก็เข้าใจแต่ว่ามันเขาเพิ่งเปิดตัวไงก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ต้องดูกันไประยะยาวค่ะเพราะว่ายังไม่มีการเปลี่ยนราคาก่อนนั้นประมาณ30 กว่าบาทมั้งที่จัดไม่ได้อัตโนเพนเขาอะนะอ่าใช่หลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็เหลือ10 บาทนะใช่ตอนนี้ประมาณ20แล้วเมื่อเช้านี้นะเรา20แล้วใช่ไหมเออขึ้นมาแล้วนะคะต้องรอดูใกล้ๆวันที่9แล้วกันตอนที่เขาจะเผาเนี่ย ได้ค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะเอ็ดเวิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็บรรยากาศในเรื่องราวของเหรียญในบ้านเราก็ตัวบิตครับเป็นเอ็กซ์เชนจ์ใหญ่ตัวหนึ่งนะทั้งคนที่มีบทบาทพี่มอนก็ได้สัมผัสอารมณ์นั้นกับเขาไปแล้วด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลภาวะตลาดนะในสัปดาห์นี้ไม่วูบซึมนะฮะตอนนี้ก็แงกๆกันอยู่ที่1513 จุดนะฮะจะยันเงินไว้ได้หรือเปล่า1,500 จุดนั่นเองนะฮะคุณเรามาลุยกันเลยนะฮะกับทางด้านน้องออยคุณปริน้องออยนั่นเองนะฮะปริสาเลิศกิจคุณานนท์นะฮะสวัสดีค่ะน้องออยค่ะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองนะฮะทุนเดี๋ยวน้องออยก็จะเข้ามาอัปเดตข้อมูลภาวะตลาดให้ทุนฟังเนาะโดยเฉพาะท่านที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองนะฮะว่าสถานการณ์ฟิวเจอร์ในตอนนี้นะฮะตลาดก็ยืนย่อๆยืนเป็นย่อยืนเป็นยอกสวัสดีค่ะน้องออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนค่ะยืนเป็นยอกอ่ะยิ่งยืนยิ่งยอกตลาดต้องดูต่อนะคะเพราะว่าดูเหมือนเปิดมาตอนช่วงแรกเนี่ยสัก15 นาทีเนี่ยเหมือนจะพยายามยืนนะคะแต่ก็แนวรู้สึกจะยืนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังคงต้องรอดูจังหวะของแนวรับนะคะก็คือบริเวณโซนของซีรีส์ยูหรือว่าสัญญาสิ้นสุดเดือนกันยาเนี่ยจะมีอยู่ที่ช่วง898-902 จุดนะคะที่จะเป็นแนวรับสำคัญค่ะพี่มนแล้วก็จุดเปลี่ยนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยกลับมาแย่ซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งก็คือการหลุดบริเวณ896 จุดนะคะฉะนั้นก็ต้องดูกันนะคะว่าตรงบริเวณ898แล้วก็902 จุดตรงนี้เนี่ยจะสามารถยืนได้อย่างถาวรไหมนะระดับตรงนี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็ยังเป็นกรอบสวิงนะคะการสวิงณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในช่วงกรอบนะคะบริเวณ900นะคะจนถึงบริเวณขอบบนนะคะก็คือแนว916 จุดนะคะ916 จุดค่ะก็เป็นยังไงถ้าเป็นกรอบสวิงเป็นกรอบสวิงเนี่ยคือนักลงทุนต้องใช้จังหวะในการเทรดดิ้งเร็วนะคะก็คือถ้าจะไปเบ็ดฝั่งรองเนี่ยก็คงจะคาดหวังกำไรในช่วงนี้เด่นได้ไม่กว้างนะคะจนกว่าจะเห็นการฟื้นตัวนะคะของตัวซีรีส์ยูเนี่ยข้ามนะคะตรงบริเวณแนวนะคะ
927 จุดขึ้นไปก่อนถึงจะทำให้ภาพรวมเนี่ยกลับมาเป็นบวกถ้าฉะนั้นเข้าไปเบ็ดลองนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เน้นจังหวะทำกำไรสั้นๆนะคะอย่างเช่นถ้ามีรีบาวกลับขึ้นมาที่910หรือว่า915จุดเนี่ยก็เน้นทำกำไรก่อนแล้วก็วางจุด stop loss ในการที่จะเปลี่ยนมาเป็น follow shortนะคะก็คือการที่ตัวของซีรีส์ยูนั้นต่ำกว่าบริเวณแนว896จุดค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเม็ดเงินเองนะคะอย่างตัวของฟันโฟนะคะก็ยังคงมีสถานะที่ดูเป็นเทรนต่อเนื่องยังไม่ค่อยได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังคงช็อตสุทธินะคะ 8,000 กว่าสัญญานะคะซึ่งระดับของการช็อตสุทธิเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการปิดสถานะรองบางส่วนนะคะของช่วงก่อนหน้านะคะก็คงต้องตามดูต่อนะคะว่าจะยังไงเพราะว่ายังคงขายสุทธิในตลาดสปอตนะคะ707ล้านบาทแล้วก็ช็อตสุทธิในฟิวเจอร์เนี่ย 8,800 กว่าสัญญาค่ะค่ะหมดแล้วเนาะเป็นสวิงเทรดเนาะเป็นสวิงเทรดค่ะพี่มดก็คือถ้าเข้าไปเบ็ดฝั่งรอถ้าโฟโล่ก็896ใช่อ่ะคือถ้าโฟโล่ในแง่ของการเบ็ดรองเนี่ยก็ทำกำไรประมาณสัก910นะคะจนถึงบริเวณแนว915แล้วก็ใช้จุดเปลี่ยนก็คือบริเวณ896จุดเนี่ยเป็นแนว stop loss นะคะแล้วก็ถ้าหลุดตรง896เนี่ยจะต้องมาเป็นโฟโล่ช็อตค่ะโอเคชัดเจนนะคะตัวเลข896-898-902นั่นเองค่ะน้องอ้อยค่ะแต่ภาพรายวันเนี่ยยังเสี่ยงเด้งเพื่อลงต่อนะคะพี่มอนถ้ามีจังหวะเด้งในรายชั่วโมงค่ะโอเคได้ค่ะค่ะส่วนหุ้นล่ะคะเป็นยังไงมีตัวช่วยถ้าจะเอาเพย์เซฟหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะไปดูจังหวะของการย่อตัวแล้วค่อยเข้าไปรับนะคะอย่างเช่นตัวที่ยังคงมีแนวโน้มที่ยืนแข็งแกร่งได้กว่าทิศทางตลาดก็คือตัวของซินเนกนะคะถ้าเห็นมีการย่อตัวลงมานะคะแถวบริเวณกรอบแนว24หรือว่าบริเวณกรอบ23.70 บาทตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่คาดว่าจะมีโอกาสทำฐานแล้วก็ฟื้นตัวนะคะโดยมีเป้าหมายในระยะสั้นในช่วงที่จะดีดกลับขึ้นไปเนี่ยก็คือบริเวณแนวกรอบนะคะ20.5 บาทนะคะ75 สตางค์นะคะจนถึงบริเวณแนว26 บาทนะคะ50 สตางค์ค่ะค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นลักษณะของการเก็งกำไรอยู่นะคะพี่มอนจังหวะอ่อนตัวลงมาเข้ารับเนี่ยมีจุดที่วางเป็นแนว stop loss ไว้ก็คือบริเวณการหลุดต่ำกว่าแนวนะคะแนวรับฐานที่วางไว้ก็คือ23.60 บาทลงมาต้อง stop loss นะคะค่ะได้ค่ะสิส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าจะเป็นลักษณะรอย่อเหมือนกันนะคะก็คือตัวของ BJC นะคะดูฐานแนวรับตรงบริเวณกรอบ33 บาทจนถึง33.50 บาทค่ะค่ะค่ะตัวนี้ก็33 บาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะแนวรับอยู่ที่บริเวณ33 บาทถึง 33.50 บาทนะคะก็รอย่อ okay. นะคะซื้อแล้วก็ดักรอบของการดิดกลับขึ้นไปนะคะค่ะค่ะ BJC ก็จะเป็น2ตัวค่ะพี่มอนเพราะว่าภาพโดยรวมนะคะของ Set Index ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแม้ว่าจะพยายามยืนๆแต่ก็ยังต้องดูต่อนะคะตราบใดที่ยังไม่เห็นตัวของ Set Index เนี่ยข้ามพ้นนะคะตรงบริเวณ 1,550 จนถึงบริเวณ 1,557 จุดเนี่ยก็ยังไม่ปิดความเสี่ยงในการที่จะเป็นลักษณะเด้งแล้วลงต่อได้นะคะค่ะเด้งเพื่อลงนั่นเองนะใช่ค่ะแต่จุดตรงนี้เนี่ยที่น้องอ้อยอธิบายค่ะคาดว่าจะมีเด้งสั้นในหลายชั่วโมงได้บ้างแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยยังไม่ถือว่าแข็งแกร่งนะคะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะคุณก็ระมัดระวังในการเทรดเนาะเอาเพลย์เซฟกันดีกว่าคำว่าเพลย์เซฟหมายความว่าเลือกหุ้นจากข้างล่างหรือยังไงฮะอาจจะเน้นหุ้นพื้นฐานดีนะคะพี่มอนแล้วก็มีสตอรี่แบ็กอัพแล้วก็เน้นจังหวะย่อซื้อไม่เข้าไปไล่นะคะเพราะว่าเราดูจากโมเมนตัมตลาดที่ไม่แข็งแกร่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราเน้นจังหวะของการตั้งรอได้นะคะค่ะทีนี้ในส่วนของอินเด็กซ์เองจังหวะเด้งใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว RSI ก็ยังเป็น oversold อยู่ใช่ไหมฮะมันจะหลุด30อีกไหมฮะ
โดยณปัจจุบันเนี่ยตัว RSI ของตัว Set Index เนี่ยจ่ออยู่ตรงบริเวณแนวตีซะเลขกลมๆนะคะพี่มอนอยู่ 32% นะคะก็คิดว่าจุดที่จะต่ำกว่า 30% เนี่ยอาจจะไม่ได้กระแทกลงไปทีเดียวที่จะหลุดลงไปต่ำใช่ค่ะกว่า 30% ลงไปทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าคาดว่าณจุดตรงนี้เนี่ยน่าจะเห็นระยะของเซตเนี่ยมีเด้งสั้นได้บ้างนะคะเพราะว่าลงมาก็อยู่บริเวณโซนแนวรับแล้วนะคะเมื่อเช้าลงไปแตะโลที่1514ก็อยู่ในโซนแนวรับนะคะก็คือ1510นะคะใช่ค่ะคือมันต่ำอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้หลุด30นั่นเองเนาะยังไม่ได้หลุด 30% ค่ะพี่มันก็อาจจะถ้าจังหวะตรงนี้เนี่ยเวลาเด้งขึ้นไปก็อาจจะได้สักประมาณ1530นะคะหรือว่า1537จุด1530 1537จุดตรงนี้เนี่ยพอได้นะคะสำหรับเดย์ทำเฟรมเดย์ตรงนี้เนาะแต่ว่าภาพรวมมันยังไม่ดีทั้งหมดจนกว่าจะผ่าน1550ฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นการยิงยาวๆผ่าน1550เนี่ยยังเสี่ยงเป็นเด้งแล้วลงต่อได้ค่ะได้ค่ะส่วนทองคำนะคะส่วนทองคำทองคำเนี่ยค่ะพี่มนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นยังเป็นกรอบแขวนตัวนะคะแต่ว่าเป็นกรอบแขวนตัวแบบติดนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยไม่ผ่านตรงบริเวณ 1,816 ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะจึงทำให้ราคายังอยู่ในกรอบแขวนตัวอยู่นะคะโซนแกว่งเนี่ยก็คือแนว 1,790 นะคะจนถึงแนว1,800กรอบนะคะ1830ขอโทษค่ะเมื่อกี้ที่บอกไป1816ไม่ใช่นะคะเป็น1830ดอลลาร์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยการแกว่งตัวก็ยังอยู่ในช่วง1790ถึง1830ดอลลาร์อยู่ค่ะพี่มนก็เป็นแกว่งตัวเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเป็นการแกว่งตัวสร้างฐานแบบไหนคะสำหรับทองคำตัวของมีทรงชัดเจนไหมมีทรงชัดเจนค่ะพี่มนคือดูเหมือนจะเป็นการแกว่งตัวแล้วมีโอกาสที่จะหลุดตรง1790ดอลลาร์ได้นะคะถ้าเราเพียวเทคนิคอลแล้วเราตัดประเด็นที่ว่าตัวของตลาดที่พัฒนาแล้วพวกตลาดหุ้นพัฒนาแล้วจะมีโอกาสกลับมาระบาดในตัวสายพันธุ์เดลต้าอีกนะคะถ้าตัดตรงนั้นอีกออกไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาทองตลาดโลกเนี่ยต่ำกว่า1790ดอลลาร์ได้ค่ะ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 ทองก็เป็นรอบสวิงก็ยังเป็นสวิงคือ1830แล้วก็รอย่อลงมา1790ปิดทำกำไรฝั่งช็อตค่ะค่ะค่ะโอเคได้ค่ะส่วนหุ้นนะคะน้อยที่เห็นในกระดานตอนนี้นะฮะก็คือตัว AMR นี่เป็นหุ้นเพิ่งเปิดใหม่ก็ไม่ต้องดูใช่ไหมฮะค่ะยังดูราคาไม่ได้ค่ะเพราะว่าทิศทางยังมาน้อยไปนะคะไปดูกรอบรายนาทีก็จะยังไม่ค่อยชัดค่ะส่วน CPR ล่ะคะหลุด60บาทแล้ว CPR เนี่ยถ้าดูภาพในรายวันเนี่ยก็ยังเป็นกรอบที่จะรอระยะของการทำฐานนะคะไปถ้าดูภาพกว้างยาวๆหน่อยเลยไปดูที่ภาพรายเดือนนะคะพี่มอนภาพรายเดือนเนี่ยแนวฐานของ CPR เนี่ยอยู่ตรงบริเวณแถว55นะคะแล้วก็บริเวณ54เนี่ยคงจะลงไปตั้งฐานใกล้เคียงกับตรงนั้นนะคะเราค่อยรอฟื้นกันอีกทีหนึ่งนะคะ55-54บาทเนาะค่ะ okay. ไปดูภาพ 40... มันเลยค่ะพี่มอนอ๋อมันเลยเหรอค่ะทำไมต้องไปดูมันเลยล่ะมันจะเห็นการฟอร์มตัวของราคาหุ้น CPR ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะคะก็เลยมองว่าไปล็อกที่ภาพใหญ่รอการทำฐานให้เสร็จอีกรอบหนึ่งเนี่ยดีกว่าเพราะว่าถ้าไปดูภาพรายวันเนี่ยมันอาจจะยังหาจุดวัดทอมของราคาไม่ได้ครับช่วงไขสิทธิ์นี้ต้องไปดูมันอย่างเดียวเนาะราคาในรอบตั้งแต่ว่าถ้าลงทุนแบบมีเดียมถึงลองเทอมอ่ะน่าสนใจนะคะพี่มอนตรงบริเวณแถวราคาลงมาแนวรับที่บอกไปนะคะก็น่าจะมีรอบของการฟื้นตัวหลังจากที่โควิดคลายตัวนะคะค่ะ CPR นั่นเองนะฮะได้เป็นภาพระยะยาวนะฮะค่ะจนทั้งนั้น CPF แล้วค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะที่มาพร้อมๆกัน CPF เองเนี่ย CPF เองก็ไม่ต่างกันแต่ว่า CPF เนี่ยอาจจะมีดาวไซด์ที่จำกัดกว่า CPR ในภาพรายวันนะคะCPF เนี่ยจะมีแนวรับอยู่ตรงบริเวณ25สลึงนะคะแถวบริเวณ25บาทบวกลบค่ะพี่มอนตรงนี้ก็น่าจะเป็น
ฐานของ CPF แล้วแต่ว่าการฟื้นตัวของ CPF อาจจะยังทำได้ไม่ดีนะคะเพราะว่ายังคงติดกรอบแกว่งอยู่ที่บริเวณ27บาทอยู่เพราะว่าแนวโน้มในภาพรายวันเนี่ยเป็นขาลงนะคะค่ะค่ะโอเคได้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เทรดแรงๆก็คือ TTA เป็นยังไงค่ะกลุ่มพวกเดินเรือนะคะอย่าง TTA พีเชียด RCL อย่างเงี้ยค่ะถ้ามองในแง่ของอัพไซด์ที่เหลือเนี่ยณณตอนนี้ถ้าเทียบอัตราการวิ่งนะคะตัวของ TTA เนี่ยจะยังคงเหลืออัพไซด์ในการวิ่งนะคะก็คืออาจจะมีแนวต้านที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือบริเวณ17บาทนะคะที่จะไปรอทดสอบแต่ว่าพีเชียดเองเนี่ยอาจจะทำให้การขึ้นเนี่ยเริ่มตันๆบ้างนะคะที่บริเวณกรอบใกล้เคียงแนว24บาทกว่าจนถึงบริเวณแนว25บาทนะคะอย่างเช่นตัวแนวต้านเนี่ยก็คือบริเวณโซนนะคะที่จะมีการแกว่งตัวขึ้นไปเนี่ยก็คือเหนือบริเวณ24บาทขึ้นไปเนี่ยจนถึง25บาทเนี่ยพีเชียดเนี่ยอาจจะเริ่มติดได้นะคะหุ้นเหลือนะฮะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพีเชียดเนี่ยขึ้นนำมาก่อนหน้าแล้วนะนำ TTA กับตัวของ RCL ขึ้นมาถ้าเทียบอัพไซด์กันเนี่ยตัว TTA จะเหลือเยอะสุดรองลงมาเป็น RCL แล้วก็ปิดท้ายด้วยพีเชียดค่ะแล้วหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะ K Bank พวกอะไรนี่นะฮะหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยยังเป็นลักษณะที่หาฐานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของK Bank นะคะหรือว่าตัวของ BBL เองก็ตามนะคะถ้าเทียบกันระหว่าง K Bank กับ BBL เนี่ยอาจจะดูที่ BBL นะคะ BBL ดูที่ต่ำกว่า100บาทนะคะก็น่าจะเป็นโซนฐานบริเวณ 98.50 นะคะแถวๆนี้ค่ะแต่ยังเป็นแนวโน้มขาลงหมดเลยค่ะพี่มอนใช่กลุ่มแบงค์นะค่ะก็ยังเป็นส่วน AOT นะคะน้องออย AOT หุ้นแดงๆ reaction AOT เนี่ยยังคงเป็นกรอบลงนะคะพี่มอนก็คือถ้ามองในภาพเดย์เนี่ยจะเหมือนจะคล้ายคลึงกับ CPO ที่ว่ามันอาจจะยังหาฐานในภาพรายวันไม่เจอแต่ถ้าไปดูในภาพมันเนี่ยฐานของตัวAOT เนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ50บาทบวกลบนะคะแถวๆนี้ AOT ค่ะ50บาทเลยนะค่ะกดลงไปอีก50บาทบวกลบค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหอ้ยกลับมาเจอที่เดิมเนาะที่เราคุ้นเคย AOT โอเคแต่ว่าพามันบาทหนึ่งก็เท่ากับราคามันเหลือ500บาทเนาะนะนะก็ยังถือว่าเพราะว่าดูหุ้นที่เช้านี้ยืนแข็งแกร่งกว่าตลาดเนี่ยก็มีจำนวนที่ไม่ได้มากนักนะคะในตัวหุ้นที่มี impactต่อตลาดก็ค่อนข้างกระจายตัวนะคะอย่างเช่นเช้านี้ที่กระตุ้นเชิงบวกให้กับตลาดก็จะมีสผ.นะคะแล้วก็ไม่พลาดคือเดลต้านะคะพี่มอนแล้วก็ปูนใหญ่โกลบอล IVL พวกนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะกระจายตัวไปในแต่ละกลุ่มนะคะได้ค่ะก็ตอนนี้เองตลาดก็ยังเกิดความไม่แน่ไม่นอนกับเรื่องราวของการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรานั่นเองก็เป็นทางด้านเซนติเมนต์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกวิตกกังวลนั่นเองนะท่านทุนมีคำถามหุ้นบ้านปูจากคุณปรีชานะฮะค่ะบ้านปูในช่วงเช้านี้เนี่ยก็มี impact ต่อตลาดประมาณ 0.04 จุดนะคะก็เขียวขึ้นมานะคะตัวบ้านปูเนี่ยน่าจะมีทรงที่แข็งกว่าตลาดนะคะก็คือดาวไซด์จากนี้ไม่ได้มากนะคะก็อยู่ที่บริเวณกรอบนะคะ12บาท80จนถึง13บาทค่ะโอเคตรงนี้ก็น่าจะทรงตัวนะคะแล้วก็ยังเป็นกรอบแกว่งตัวอยู่นะคะในโซนบริเวณกรอบ12บาท80จนถึงบริเวณแนว14บาทแล้วก็14บาท30ค่ะค่ะอีกคนหนึ่งก็หุ้นเจมาร์ททำไมลงเยอะจังในตัวเจมาร์ทที่ปรับตัวลงมาจากบริเวณไฮตรง38สลึงตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าราคาลงมาพอสมควรนะคะในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยก็มองดาวไซด์ตรงบริเวณกรอบ32บาทบวกลบแถวๆนี้เนี่ยน่าจะอยู่แล้วนะคะพี่ม่อนสำหรับระยะสั้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะสำหรับเจมาร์ทก็จะมี
แนวต้านรออยู่ตรง35นะคะแล้วก็38บาทก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะคะสำหรับระยะสั้นหุ้นอีกตัวหนึ่งสตาร์กเป็นแนวโน้มลงหรือขึ้นคะตัวไหนนะคะพี่มนสตาร์กค่ะสตาร์กเป็นแนวโน้มลงหรือขึ้นค่ะสตาร์กสตาร์กขอแนวโน้มนะคะตอบแนวโน้มพี่มนขอตัวย่อนิดนึงค่ะตัวนี้น้องออย STARK จ้าโอเคน้องออยลืมเนี่ยย่อลืมชื่อพันตัวเนาะใครจะไปจำหมดได้ล่ะได้ยินไม่ชัดค่ะนูแนวรับคือตรงนี้เนี่ยราคายังอาจจะมีดาวไซด์อยู่อีกนิดนึงนะคะพี่มอนอยู่ตรงบริเวณตรง4บาท10นะคะแล้วก็แถวๆ4บาท10เนี่ยค่ะก็คิดว่าน่าจะลงมาตรงโซนเนี้ยแล้วรอเด้งกลับอีกทีนึงแกขอคำว่าแนวโน้มอ่ะเป็นแนวโน้มอะไรจ๊ะถ้าเป็นแนวโน้มเลยเนี่ยแนวโน้มณตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มเชิงไซด์เวย์ดาวอยู่ค่ะพี่มอนภาษาไทยก็คือแนวโน้มลงจบมันเป็นแกว่งมันเป็นแกว่งลงเป็นแกว่งลงพอดีนักทุนขอคำถามเป็นแนวโน้มก็คือลงจ้ะโอเคโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับบรรยากาศในตลาดส่วนคำถามดีแท็กดีแท็กที่ฮิตกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือดีแท็กแอดวานซ์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะคะซึ่ง Dtac เนี่ยก็ขึ้นมาแรงเลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตรงนี้มีย่อลงมาเล็กน้อยนะคะเช้านี้ก็ไม่ได้น่าเกียดนะคะสำหรับดาวไซด์ก็อยู่ประมาณถ้าจะย่อลงมาอีกเนี่ยก็คือ35บาทนะคะหรือว่าแนวบริเวณ34ตรงนี้ก็น่าจะเป็นทรงที่จะทำฐานนะคะแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นไปโดยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ39แล้วก็ทะลุผ่านอีกรอบนึงนะคะไปเกิน40ค่ะค่ะส่วนทางด้านอีกท่านหนึ่งถาม RBF แนวต้านค่ะโอเคน่าจะมีค่ะในตัวของ RBF แนวต้านค่อนข้างถี่หน่อยค่ะแนวต้านแรกเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกรอบ19บาทนะคะแล้วก็19บาท30แล้วก็ไล่ไปอีกทีหนึ่งก็คือบริเวณ19บาท90ตังค์ค่ะโอเคหุ้นถิติกรอยากซื้อถือยาวยาวค่ะราคาไหนยาวได้ค่ะสำหรับ RBF เหรอคะทีทีก่อนฮะโอเคทีเคค่ะถือยาวยาวราคาไหนถือยาวได้ยาวถ้ายาวเนี่ยต้องยาวในระยะมากกว่า6เดือนนะคะถ้ายาวมากกว่า6เดือนเนี่ยบริเวณแนวรับจะอยู่ตรง8บาท50ค่ะค่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะตรงนี้เลย8บาท50หรือ8บาท80ตอนนี้อยู่8บาท85ก็เหลืออีกนิดหน่อยค่ะ8บาท50นะคะต่อราคาอีกสัก 5-6 ช่องค่ะวอลลุ่มไม่มีเลยแล้วจะซื้อหุ้นได้ไหมเนี่ยเทรดไปแล้ว 5,000 ตัวนี้โดยปกติก็วอลลุ่มบางอยู่แล้วนะหุ้นไม่มีสภาพคล่องนะฮะแล้วก็จะมาเป็นรอบมาก็รอบไปน่าจะเป็นรอบไปแล้วล่ะตอนนี้แล้วแต่บางคนรักชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นอยู่เนาะขอบคุณมากค่ะน้องออยค่ะยินดีค่ะพี่มอนสวัสดีค่ะ Work from home ค่ะ Take care ค่ะพี่มอนบ๊ายบายค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของน้องออยคุณปริศาเลิศกิจคุณานนท์นะคะทางด้านผู้อำนวยการผู้จัดการส่วนของ option แล้วก็ derivative ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะในช่วงนี้เราก็ไปตามกับทางด้านพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ค่ะเดี๋ยวพี่อู๊ดจะมาพูดถึงภาพใหญ่ๆแมคโครแล้วก็ต่อด้วยหุ้นที่สแตนด์บายมีตัวไหนไหมฮะในช่วงนี้สวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะเดี๋ยวรอพี่อู๊ดแป๊บหนึ่งนะฮะทุนสวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะครับสวัสดีครับมาเลยพี่อุ๊ดยัง work from home เหมือนกันเนาะโอเคใช่ครับพี่อุ๊ดค่ะนิดนึงโอเคครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินนะฮะอันนี้ได้ยินนะชัดเลยพี่โอเคครับก็ดูแบบปิดแล้วแบบตุกใจตุ้มๆน้ำต่อมนะว่าตลาดหุ้นเองมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงไอ้หุ้นกลุ่มชวดหน้าชูตาตลาดก็ยัง
็นกลุ่มที่นักทุนอย่างให้ความสนใจนะครับก็กลุ่มพวกแนวไม่อิงรายได้ในประเทศอย่างกลุ่มส่งออกนะครับอย่างกลุ่มอาหารอย่างกลุ่มอะไรนะเห็นเดินเรือเมื่อกี้คำถามใช่ไหมครับแล้วก็พวกคอมมูนิตี้นะฮะก็มาลุ้นกันต่ออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโทรศัพท์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเล่นดีแท็กกันเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยต่อหรือเปล่านะครับก็ผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19เองของเรานั้นมันเป็นตัวที่น่าจะกระทบตลาดมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าจุดต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับกับตัวเลขที่ออกมาแล้วก็มาตรการใหม่ที่ออกมานะครับก็นี่คือประมาณโดยคร่าวๆนะผมยังมองตลาดหุ้นมีโอกาสดัชนีมีโอกาสลงไปหาแล้วแถวสัก 1,500 จุดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยนะรายวันด้วยว่าแต่วันนั้นเนี่ยมันมีผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะพีคในวันไหนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราต้องตามเหมือนกันนะครับนี่คือภาพสรุปของตลาดนะผมขอใช้สไลด์เลยดีกว่านะมันจะได้ได้นะพูดอธิบายไปเลยค่ะค่อยกลับมาที่เรื่องของตัวตลาดก็ย่อยๆอยู่นั้นจุดเรื่องอยู่ดีเหมือนกันเนาะคือตลาดตอนนี้ถ้าพูดโดยรวมจริงๆเนี่ยวันนี้เราอาจจะเห็นตลาดเนี่ยดูเหมือนกับว่าลบไม่เยอะนะครับมันก็ไม่ควรลบเยอะหรอกเพราะว่านักลงทุนเองมีการขายหุ้นมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับขายหุ้นรอมาแล้วว่าลุงตู่เองท่านอาจจะมีการประกาศเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขนาดไหนแต่ปรากฏว่าการประชุมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแค่เพิ่มจำนวนจังหวัดเนี่ยที่เป็นสีแดงเข้มนั้นเนี่ยก็เป็นอีก16จังหวัดก็กลายเป็น29เท่านั้นเองอื่นๆก็ถือว่าเหมือนเดิมเอาถือว่าเหมือนเดิมกันละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ออกมาเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ไม่ได้ถือว่ามีผลในเชิงบวกกับตลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องตามต่อไปคือว่าถ้าตัวรัฐบาลใช้มาตรการแบบนี้มาแล้วเนี่ยประมาณ3อาทิตย์แล้วมั้งโดยที่ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยมา3อาทิตย์แล้วตัวเลขก็ยังพุ่งไปเรื่อยๆเนี่ยผมบอกว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนตัวเลขจะไปจบที่ 20,000 หรือ 25,000 หรือ 30,000 คนที่เป็นพีคตอนนี้ไม่มีใครตอบได้เลยนะครับผมว่ารัฐบาลก็ตอบไม่ได้เพราะว่าวันนี้มาตรการก็เหมือนกับใส่ไปแล้วก็รอดูเพราะว่าเวลาเราดูรอบแต่ละการติดแต่ละครั้งก็14วันนะครับผมขออนุญาตวิเคราะห์อันนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกับเรื่องของดัชนีเลยเพราะว่าหลายๆคนคงฟังกับเรื่องของสถานการณ์มาเยอะผมขอพูดกับเรื่องของดัชนีไปเลยก็แล้วกันจากจุดปัจจุบันนี้นะครับที่ผมพรีเซนต์เมื่อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอันนี้เส้นสีแดงๆสีน้ำตาลเนี่ยเป็นเซตอินเด็กซ์เส้นสีแท่งๆเนี่ยจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งผมคาดการณ์เมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆมาแล้วว่ามันจะเดาๆประมาณไหนบนมาตรการปัจจุบันปรากฏว่าวันปัจจุบันเนี้ยเราใช้มาตรการที่เป็นเส้นสีน้ำเงินอยู่เนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วถึงจะค่อยๆลงนะครับแล้วถึงจะค่อยๆลงงั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำใจกับตัวเลขนิดนึงซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยมันจะถ้าเกิดเราใช้ฟูลลี่ล็อกดาวน์เนี่ยตัวเลขจะกลายเป็นสีเขียวคือลงเลยอาจจะลงแบบประเภทเร็วกว่าแต่ความเสียหายมันทางด้านเศรษฐกิจก็จะเยอะกว่าเมื่อสัปดาห์ที่เราคุยไปแล้วแพทเทิร์นจะคล้ายๆกับตัวอินเดียเนี่ยเดือน2เริ่มค่อยๆระบาดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพีคตอนประมาณเดือน5นะครับแล้วก็มาจบลงสู่ระดับปกติเนี่ยประมาณเดือน6ก็ใช้เวลาประมาณ4กว่าเดือนกว่าๆในรอบนี้ซึ่งแพทเทิร์นของไทยเนี่ยวันนี้เรายังไม่ถึงพีคเรายังไม่ถึงพีคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปถึงพีคปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะต้องใช้เวลาในการลงมาจากพีคมาถึงระดับเลเวลปัจจุบันอีกประมาณ 3-4,000 คนต่อวันมันจะต้องใช้เวลาไปและกลับเนี่ยอาจจะพอๆกันถ้าคิดว่าขามาเราเริ่มตั้งแต่มิถุนาจนถึง1มิถุนา2เดือนเต็มเนี่ยขากลับต้องใช้เวลา2เดือนเต็มเหมือนกันกว่าจะลงไปถึงระดับตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยกระทั่งทางเราเองก็ทำนายไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดถึง 2-3 เดือนเนี่ยมันจะมีผลต่อกำไรตลาด 3% ถึง 6% GDP ก็อาจจะลงไป1หรือต่ำกว่าหรือติดลบด้วยซ้ำไปนะครับมันขึ้นอยู่กับมาตรการที่รัฐบาลใช้ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมด้วยนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของเซตว่าถ้าเกิดเรามองไปอนาคตเนี่ยเซตจะเป็นยังไงบ้างคืออันนี้ผมทำในวันที่27กรกฎาคมนะครับผมมองว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นสีแดงเนี่ยมันยังคงพุ่งต่อได้
ขณะเดียวกันแล้วก็มาในทางกลับกันถ้าเกิดตัวเลขสีแดงพุ่งขึ้นเซตอินเด็กซ์จะค่อยๆลงก็จะลงไปเรื่อยๆตอนนี้โลเนี่ยผมไปมองแถว1,500อยู่นะครับแล้วก็เซตเองนั้นเนี่ยก็จะไปบอททอมแถวช่วงประมาณ12สัปดาห์ข้างหน้านะครับประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าถ้าเกิดดูไซเคิลเอาอินเดียมาเทียบนะแล้วก็ดูจากมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะประมาณนี้วันเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะบอททอมใน2สัปดาห์ข้างหน้าคนที่ถือหุ้นก็กัดฟันรอกันละกันนะครับยกเว้นหุ้นที่ประเภทโดนตรงๆอันนี้อาจจะต้องถอยออกอย่างเช่นแบงค์เนี่ยเราแนะนำให้ถอยออกก่อนเลยเพราะว่าแบงค์เนี่ยวันนี้เนี่ยงบการเงินที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่งบที่แท้จริงคือไม่ผมไม่ได้บอกว่างบแบงค์มีปัญหานะจะเป็นงบแบงค์วันนี้มันเป็นงบแบงค์ที่เหมือนกับได้รับการผ่อนผันในเรื่องของการบันทึก NPL อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สะท้อนภาพแบบจริงๆแบบอย่างแท้จริงมันก็เลยทำให้ดูเหมือนดีแต่ไม่ดีดูเหมือนแย่แต่ไม่แย่แต่จริงๆแล้วมันแย่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มที่ยังต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ภาพน่าจะประมาณนี้อยู่แล้วก็สิ่งที่ผมประเมินก็คือว่าการคิดแบบนี้เนี่ยคิดบนที่รัฐบาลไม่สั่งฟูลลี่ล็อกดาวน์นะครับถ้าสั่งฟูลลี่ล็อกดาวน์แบบทั่วประเทศเนี่ยภาพดัชนีจะไม่ใช่แบบนี้คือจะกลายเป็นว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะไม่พังหกหัวตรง2สัปดาห์ข้างหน้ามันจะลงไปเลยมันจะหลุด 1,500 ไปเลยทำไมไม่เหมือนครั้งก่อนหลายคนเคยถามผมว่าทำไมทุกๆครั้งที่ผมบอกว่าเวลาตัวเลขพีคปุ๊บหรือไม่ก็ต้องวันที่ออกมาตรการปุ๊บพุ่งจะต้องเด้งขึ้นผมบอกว่าถ้าเป็นมาตรการทั่วๆไปกับช่วงเวลาก่อนหน้านู้นน่ะมันก็คงใช่แหละแต่คราวนี้มาตรการรอบนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ออกมามันดีเลย์มันช้าเกินไปมันช้าจนกระทั่งมันไม่ทำให้ตัวเลขลงง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดเป็นฟูลลี่ล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยที่จะหยุดไปเลยเนี่ยมันมีผลกระทบมากกว่ากับตัวในส่วนของกำไรตลาดมันจะหายไปทั้งยวงเลยมันจะหายไปเยอะมากนะครับมันอาจจะเหลือแค่กลุ่มส่งออกเท่านั้นน่ะแม้กระทั่งส่งออกก็ยังต้องลงด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดฟูลลี่ล็อกดาวน์เนี่ยโรงงานปิดทุกอย่างปิดหมดเนี่ยมันจะแย่หมดเลยเพราะผมประเมินไว้ว่าเส้นนี้ผมประเมิน2สัปดาห์ข้างหน้าว่าจะบอททอมเนี่ยบนเงื่อนไขที่ว่าไม่ฟูลลี่ล็อกดาวน์แต่ถ้าฟูลลี่ล็อกดาวน์เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนี่คือดูง่ายๆส่วนอีกเรื่องแล้วก็เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองนั้นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผลผลิตตัวภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็นภาคโรงงานภาคส่งออกเราทำงานได้ดีแล้วเป็นตัวทำให้ตัวเศรษฐกิจเราเติบโตมาได้ระดับนี้นะครับแล้วก็กำไรตลาดเองก็ยังเติบโตต่อไปได้ที่มีปัญหาคือภาคท่องเที่ยวกับภาคบริการบางอันแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นว่าตัวพวกภาคการผลิตเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วเพราะว่ามันติดโควิดรัฐบาลไม่ได้สั่งล็อกดาวน์โรงงานแต่ว่าโรงงานปิดเองแล้วตอนนี้กับรถกำลังการผลิตลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างรถยนต์จะเห็นไหมครับว่าโตโยต้าเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับโตโยต้าประกาศลดกำลังการผลิตเนี่ยมันเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยมันหายมันต้องหยุดตามไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ภาคการผลิตเรากำลังจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่กระทบกับตลาดจริงๆแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวลบแต่ว่าภาคการผลิตเดียวเซกเตอร์ภาคการเงินบางตัวเป็นตัวช่วยแต่ว่านับจากนี้ไปเนี่ยหรือว่า1เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยภาคการผลิตมันแย่ลงไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นที่มาที่ไปที่ว่าทำไม GDP ของหลายๆสำนักถูกปรับลงทำไมกำไรตลาดต้องถูกปรับลงเป้าของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่ผมเคยบอกว่าลงประมาณ 50-100 จุดใครก็ตามทำไว้เท่าไหร่เนี่ยโซนมันจะลงประมาณ 50-100 จุดประมาณนั้นแหละขึ้นอยู่กับใครทำสูงใครทำต่ำนะอย่างผมเนี่ยผมปรับจาก1653หรือประมาณ 1,600 ประมาณนั้นนะครับนั้นตรงนี้ก็ไปว่ากันไปส่วนเรื่องของกำไรตลาดก็กำไรไตรมาสที่2ตอนนี้น่าจะออกมาต่ำกว่าไตรมาสที่1ไม่เยอะมากนะครับแต่กำไรตลาดที่จะแย่เนี่ยมันจะไปแย่หรือว่าจะไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่3ที่3มันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าที่3เนี่ยมันจะมีการหยุดผลิตมันจะมีเรื่องของผลกระทบโควิด19ที่เต็มๆนะครับจะเยอะขึ้นนะครับแต่ไตรมาสที่2เนี่ยก็ออกมาก็โอเคแต่ว่าแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนเล่นเก่งงบกันเยอะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับการเก่งงบเนี่ยก็จะอยากให้แผ่วๆลงบ้างเพราะว่าตัวหุ้นที่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้หุ้นที่ดีเนี่ยมันขึ้นมาเยอะหุ้นที่ดีมันขึ้นมาเยอะหุ้นที่กำไรดีมันก็ขึ้นมาเยอะเล่นได้บางตัวแล้วก็เล่นแบบระวังด้วยส่วนหุ้นที่ไม่ดีเนี่ยคนก็ขายถ่อไปมันเรื่องของการเก็งงบไตรมาสที่2ผมอยากจะให้ระวังด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในภาพสรุปเองนะเนี่ยผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัจจัยของไทยเป็นหลักข้างนอกเนี่ยมีดีๆร้ายๆนะครับดีๆร้ายๆที่ดีเนี่ยมันคืออเมริกากับยุโรป
แต่ที่ไม่ดีเนี่ยมันคือประเทศในเอเชียที่มันถูกกระทบจากโควิด19อยู่นะครับแล้วก็ฝรั่งเองเนี่ยก็ยังขายหุ้นในเอเชียเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องหวังนะครับว่าฝรั่งจะซื้อหุ้นไทยนะครับงั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าตัวในแง่กลยุทธ์เองเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมดูค่อนข้างยากเพราะว่าตัวหุ้นเองที่เลือกอ่ะบางทีมันหายากมากเราอยากเราใจเราอ่ะใจผมอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกส่งออกแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ทางเราเองเนี่ยวางพอร์ตอะไรลำบากเหมือนกันซึ่งผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราเองอาจจะปรับพอร์ตในวันพรุ่งนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงวันเนี้ยถ้าเกิดเดี๋ยวพี่ม่อนดูหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้ปรับอะไรเท่าไหร่เพราะว่าทางผมเองเนี่ยผมเป็นห่วงว่าวันนี้เกิดตลาดมันลงไปแรงๆเราไปขายวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะดูแย่ไปเลยนะครับเราไปรอดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันพร้อมๆเหมือนกันแล้วกันว่าเราจะทำยังไงกับพอร์ตวันนี้สัปดาห์นี้หรือวันนี้เนี่ยเราหุ้นที่ผมสนใจเนี่ยผมก็สนใจแค่ Advance กับ iTel นะ2ตัวนี้นะครับทำไมเราไปสนใจไอ้ตรง2ตัวนี้ซึ่งผมแทบไม่ได้เคยแนะนำไอ้หุ้นอย่าง Advance เนี่ยผมไม่ได้แนะนำมานานแล้วนะครับแล้วเราก็ถอดพวกไว้พวกสิริพวกอะไรออกไปหลายๆตัวออกไปนะครับเราทำไมถึงสนใจตรงนี้ผมมองว่าตอนนี้เรากำลังจะมองหาหุ้นที่เป็นทางเลือกของนักลงทุนนะครับเล่นส่งออกมาเยอะเล่นอะไรมาเยอะผมลองไปดูในกลุ่มที่เป็นพวกอย่างโทรศัพท์เนี่ยจริงอยู่มันมีประเด็นเรื่อง Dtac เนี่ยเทเลนอร์จะขาย Dtac ขึ้นมาประเด็นจะขายนะเป็นข่าวลือเป็นข่าวที่ไม่มีใครคอนเฟิร์มได้จริงแต่ก็อย่างนึงที่ผมมองว่าในตัวAdvance เองนั้นเนี่ยผมว่ามันมีจุดแข็งอย่างหนึ่งของเขาคือรายได้หรือว่ากำไรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วก็ปันผลสม่ำเสมอราคาหุ้นอยู่ระดับล่างตอนนี้รัฐบาลเองมาให้ความสนใจด้าน IT เยอะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะให้ทำระบบ 5G เพื่อซัพพอร์ต Work From Home หรือทั้งในเรื่องของโรงงานทั้งในเรื่องของตัวอะไรอ่ะทั้งในเรื่องของตัวนักเรียนนักศึกษามันตรงนี้ผมมองว่าตัวผู้ประกอบการตัวโทรศัพท์อ่ะน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมว่าคนไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่หลังๆมาเนี่ยรัฐบาลเองหรือกสทช.เองเข้ามาสนใจตรงนี้ค่อนข้างเยอะอีกตัวนึงส่วนในตัว iTel เองเนี่ยผมมองว่ามันที่ผมตามดูโปรเจกต์ในมือที่เขาได้มาหลายๆอันมันเยอะขึ้นทั้งในผ่านตัวเขาและตัวแม่เขาเองนะมันก็จะทำให้ตัว iTel เองมีความผมมองว่ามันเป็นหุ้นตัวนึงที่ในเรื่องของตัวแนวโน้มน่าจะดีนะน่าจะดีถ้าเกิดเรามาดูในเชิงราคานะผมขอไปที่จะแอดวานก่อนนะครับแอดวานวันนี้นะเริ่มตรงนี้นะครับแอดวานอันนี้มันขึ้นมาทดสอบแถวๆประมาณสักเนี่ย179อยู่นะครับก็ผมมองว่าถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยผมว่าแอดวานเนี่ยจะไปได้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแอดวานเนี่ยเรามองเป้าไว้ที่ประมาณสัก185บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเบรกได้ไปดีเลยนะฮะตรงนี้ก็รอจังหวะซื้อกันนิดนึงสักแถวๆประมาณ177-178แถวๆนั้นนะครับก็เป้าบนก็ประมาณสัก185คือยอดบนนะครับส่วนในตัว iTel เนี่ยนะครับ iTel เองเนี่ยถ้าเกิดเราดูในแง่ของเป้าเนี่ย iTel เองเรามองไว้ที่ประมาณสักเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ iTel อยู่ประมาณสัก4.60 บาทนะครับราคาปัจจุบันอยู่4.30 บาทราคาหุ้นเองก็ถือว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนก่อนแล้วนะครับผมมองว่าตัวการขึ้นของเขาเนี่ยน่าจะยังไปต่อได้นะครับก็รับแถวๆประมาณสัก4.20-4.30 บาทนี่แหละนะครับแล้วก็เป้าอย่างที่เรียนไปประมาณสัก4.60 บาทนะครับก็จะไฮไลท์ประมาณ2ตัวแล้วก็ที่เหลือเองเนี่ยหรือว่าตลาดเองเนี่ยผมอยากจะดูวันนี้วันนึงว่าตลาดเองมันยืนได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยค่อยเข้าบอกว่ากันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับท่านผมนะครับแล้วไอลิงก์ล่ะถ้าเลือกลูกกับเลือกไอลิงก์ไอลิงก์จริงๆแม่ถือว่าสวยทีเดียววันนี้ลูกไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ไปขยับที่แม่นะครับไอลิงก์ตอนนี้ขึ้นไปเทสแถวๆเนี่ยไฮของเขาไฮเดิมของเขาเนี่ยคือเทส7.70 บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวไอลิงก์เองก็ตอนนี้อยู่ที่7.70 บาทเช่นกันถ้าเบรกได้จะเหมือนลูกเขานะถ้าเบรกได้ก็นู่นน่ะก็ไป8 บาทอัพมานะครับก็หลังๆมาไอลิงค์เพอร์ฟอร์มดีครับเพอร์ฟอร์มดีเมื่อก่อนนี้ไอลิงค์ไอเทลเนี่ยแม่ลูกคู่นี้ไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าหลังๆมาดีทีเดียวนะครับก็ผมเคยฟังเขาเรื่องของตัวการประมูลงานของเขาเนี่ยเริ่มเข้ามาเยอะฮะก็สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเองส่งงานตรงนี้เข้ามาในระบบค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรอบของบ้านนี้นะฮะบ้านไอลิงกับไอเทลโอเคแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะพี่
ข้อมูลก็จริงๆสั้นๆอยากจะอยู่ประมาณนี้เผื่อจะมีคำถามนะหรือว่าจะมีประเด็นอะไรก็ได้จริงสไลด์ที่ผมมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวฟังมากๆจะเบื่อกับเรื่องของตัวโควิดมันก็จะเป็นเรื่องโควิดเป็นหลักนั่นแหละนะครับเรื่องอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรครับเรื่องอะไรสัปดาห์นี้เรื่องอนันต์ก็ดราม่าใช่ๆเรื่องอนันต์ก็จริงๆเรื่องของเคสของอนันต์เองนั้นเนี่ยนะครับก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ผมต้องมาตอบคำถามกับเรื่องของอนันต์อยู่เยอะทีเดียวเพราะว่าคำถามมันคือแล้วอย่างนี้มันจะเป็นยังไงแล้วตอบในเชิงของคำพิพากษาไม่ได้การตัดสินไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูเหตุและผลจริงๆนั้นเนี่ยมันสัตว์ปกครองเองเนี่ยก็คงต้องตัดสินใจบนพื้นฐานแข่งความเสียหายด้วยเหมือนกันที่สำคัญที่สุดของจุดสำคัญที่สุดที่ของอันนั้นเนี่ยจริงอยู่ผิดกฎหมายสองข้อนั้นก็ผิดอยู่แล้วล่ะแต่ที่สำคัญอย่างนึงคือว่าอาคารเนี่ยมันถูกสร้างจนเสร็จแล้วมีคนอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะไปสั่งยุติการใช้อาคารหรือต้องอะไรทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มีปัญหาเอกชนก็ฟ้องอีกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดผมแล้วตลอดเวลาที่ผมสร้างทำไมคุณไม่สั่งหยุดเนี่ยถ้าผมผิดเนี่ยราชการก็ปล่อยเซ็นมาได้ตลอดทำไมเป็นอย่างนั้นมันก็จะเกิดประเด็นตรงนั้นที่จะถกเถียงกันในเชิงราคาหุ้นผมจะมองอย่างนี้ครับผมจะมองว่าสำหรับผมเองผมมองว่าไม่คดีเนี้ยผมมองว่ามีทางออกเอางี้ไงผมคิดว่ามันมีทางออกอยู่แล้วละตัวเนี้ยนะครับแต่จะออกยังไงฮะไม่มีทางออกแล้วก็ไม่ถึงขั้นยับเยินนะครับที่บอกว่ามูลค่าโปรเจกต์ 6,000 ล้านเสียหาย 6,000 ล้านผมว่าไม่น่าถึงขั้นนั้นหรอกครับมีทางออกอยู่แล้วแต่ว่าจะออกยังไงเท่านั้นเองแล้วก็ในเชิงราคาหุ้นน่ะถ้าเกิดเราดูใครที่ตามอนันต์ดีๆเรื่องเคสของแอสตันเนี่ยอโศกเนี่ยออกมาตั้งพักนึงแล้วคนรู้อยู่แล้วแล้วก็มันก็กดดันราคาหุ้นอนันต์เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้มันแค่เป็นการเฉลยแล้วก็เป็นการต่อยอดในส่วนนั้นนิดหน่อยมันราคาหุ้นวันนี้อาจจะลงแต่ลงแล้วก็ผมว่าลงแค่ไหนก็คือลงแค่นั้นนะครับลงแค่ไหนคือลงแค่นั้นแล้วจากนี้ไปก็จะเกิดใช้คำว่าสุญญากาศราคาหุ้นมันจะนิ่งคล้ายๆกับหุ้นหลายๆตัวครับเวลามันเกิดคดีกับตัวทางการเนี่ยราคาหุ้นจะนิ่งอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมปตท.เคยเจอคดีฟ้องเรื่องท่อแก๊สนะครับเมื่อหลายปีก่อนบางคนไม่ทันแต่ว่าหลายปีก่อนน่าจะ10ปีแล้วมั้งนะครับราคาหุ้นก็จะนิ่งไปเลยนะคนถ้าทำกันได้ตอนนั้นคนไม่เล่นปตท.คนเล่นแต่สผ.เล่นแต่สผ.ไม่เล่นปตท.เลยถ้าใครจำได้อีกเคสหนึ่งก็คือเคสของบ้านปูก็กรณีเดียวกันหงสานะครับก็ถูกฟ้องเหมือนกันก็จะราคาก็จะไม่ค่อยไปไหนคนมาเล่นตอนที่ลุ้นผลนะครับลุ้นผลของศาลน่ะแต่เล่นผิดทางปรากฏว่าไล่ขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าแพ้ท้ายที่สุดผ่าน 2-3 ศาลแล้วว่าแพ้กลายเป็นผิดทางไปเลยงั้นตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าอนันต์เองเนี่ยวันนี้อาจจะลงเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วจากไปจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบวิ่งแกว่งๆทั้งค่อยแพ้ๆแล้วล่ะแล้วก็คนจะมาเล่นอีกทีนึงก็คือตอนที่เขากำลังจะตัดสินตอนนี้อุทธรณ์ปุ๊บเดี๋ยวศาลก็ต้องรับอุทธรณ์ปุ๊บศาลปกครองตัดสินเร็วนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะไม่เยอะก็ได้นะอาจจะไม่เยอะก็ได้มันตรงนี้คนจะไปเล่นอีกทีหนึ่งก็คือตอนผลตัดสินออกนะครับก็กลับมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คืออนันต์นะคำถามนี้แบบกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ตอนแรกผมคิดว่าจะมากลบกระแสโควิดได้ด้วยซ้ำไหมครับก็เป็นข่าวเก่านะครับพูดถึงนะฮะก็ไม่ได้เป็นข่าวใหม่แค่ผลความคืบหน้าแค่นั้นเองแต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ไปไหนมานานแล้วล่ะสำหรับหุ้นอสังหาอนันต์นะฮะเท่ากับสิริเลยนะเนี่ยแต่อนันต์จำนวนหุ้นมันน้อยกว่าสิรินั่นเองใช่ครับสิริก็สิริเนี่ยหลังสิริเนี่ยเขามาได้ XPG มาตัวมาเป็นตัวช่วยไงมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเขามามีความคึกคักมากขึ้นเออเขาไม่ได้จับมือกับ XPG เนี่ยราคาหุ้นมันก็คงอยู่ต่ำกว่า1บาทนั่นแหละนะครับใช่ตอนนี้คืออสังหาครับอสังหาสูงสุดคืนสุดสมันแต่ว่าอสังหาที่เป็นแนวราบพวกสุภาลพวกพฤกษาอะไรนี้ก็ดีฮะดีเป็นยืนกว่าอสังหาที่เป็นคอนโดใช่ไหมฮะอ๋อแน่นอนนะเนี่ยฮะแน่นอนเพราะว่าอย่างเคสสุภาลเนี่ยอย่างกำไรไตรมาสนี้เราประเมินกันอยู่ประมาณสักแถวๆ1,500ล้านถือว่าระดับของเขาได้โอเคนะตัวสุภาลนะแนวราบเนื่องจากว่าโกรธเนี่ยไม่ได้สูงนะครับความแล้วก็บ้านโครงการต่างๆนานาเนี่ยเขาซื้อเขาหลังๆมาเขาก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่อยู่ในช่วงรับโอนมากกว่าแต่ตัวที่เจ็บอ่ะจะเป็นคอนโดเพราะคอนโดมันมีส่วนผสมของการซื้อเพื่ออยู่จริงกับซื้อเพื่อเก็งกำไรหรือไม่ก็ซื้อปล่อยเช่า
ส่วนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรกับซื้อปล่อยเช่ามันหายมันหายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคอนโดจะกระเทือนมากกว่าครับคอนโดจะกระเทือนมากกว่าเห็นว่าถ้าเป็นบ้านเดียวๆเนี่ยส่วนใหญ่ดีนะครับส่วนใหญ่ยังพอยืนได้แต่ใครมีคอนโดอ่ะใครยิ่งมีคอนโดเยอะจะยิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้ดีตามตัวนะครับตอนนี้ราคาหุ้น Land and House กับ AP ก็ปรับตัวลดลงนะถ้าพูดถึงหุ้นกลุ่มบ้านใช่ครับใช่คืออย่างนี้ผมว่าสถานการณ์เรื่องบ้านเนี่ยถ้าเกิดมันต้องมองมุมนี้ฮะบ้านเองนั้นเนี่ยมาทำไมราคามันต้องลงเพราะบ้านเองบ้านกับแบงค์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันปกติเนี่ยเวลาผมอยากให้ดูแนวโน้มราคาหุ้นบ้านกับบ้านกับแบงค์เนี่ยง่ายๆอยากจะดูบ้านใช่ไหมถ้าแบงค์ลงบ้านลงจริงอยู่หลังๆมาเนี่ยแบงค์เนี่ยไปอิงอยู่กับ SME เยอะไปอิงอยู่กับนู่นกับนี่เยอะแต่ว่าบ้านเองเนี่ยวันนี้มันที่ผมพูดข้างต้นว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันมีแล้วมันมีจริงด้วยเพราะฉะนั้นดีมานด์หรือความต้องการซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยมันจะหายไปอีกเยอะทีเดียวถ้าคิดง่ายๆกว่าเราจะเปิดประเทศได้ประมาณต้นปีหน้าเนี่ยเราจะเจอสภาพที่เป็นซัฟเฟอร์แบบนี้ไปอีกประมาณกี่เดือนนะประมาณ4เดือน3 4 4ถึง5เดือนนะแล้วเราไปเปิดประเทศปีหน้าเนี่ยผมว่าเมื่อถึงวันนั้นจริงๆบ้านมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าใครจะกล้าเดินทางไปดูบ้านวันนี้มันล็อกดาวน์อยู่นะครับบ้านเนี่ยไม่มีใครไปดูนะไม่มีใครซื้อบ้านทางโทรศัพท์ไม่มีใครซื้อบ้านผ่านวิดีโอคอลนะครับต้องไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อบ้านจริงๆหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านเดี่ยวก็โดนหมดนะมองระยะยาวเนื่องจากเป็นหุ้นที่ปันผลดีนะฮะอย่างเช่น AP นี่ราคาเท่ากับแม่เลยตอนนี้กับ Land and House อ่ะพี่ชายก็คือ Land and House 7.80 แล้วก็ทางด้าน AP Thailand ตอนนี้ก็ 7.80 ก็ต้องถือได้ว่าหุ้นพี่น้อง2ตัวนี้ราคาเท่ากันละถ้าเป็นการเลือกซื้ออ่ะพี่อูจะแนะนำอย่างไรเลือกพี่หรือเลือกน้องค่ะถ้าผมเลือกซื้อนะ AP เนี่ยดีกว่าเกือบจะทุกมุมในเวลานี้เมื่อก่อนเนี้ยแลนด์แอนด์เฮาส์เบอร์หนึ่งของในอสังหาถูกไหมความใหญ่ที่สุดความเป็นพี่ใหญ่แต่หลังๆมาเนี่ยความแอคทีฟของแลนด์แอนด์เฮาส์หายไปเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาหุ้นเองอ่ะผมว่าตั้งแต่คิดเขาขายหุ้นน่ะแลนด์แอนด์เฮาส์นี่เสียรูปเสียทรงมาตั้งแต่นั้นเลยนะ2ปีแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เองอ่ะถ้าถามผมขอเทียบผมชนอันอะไรก็แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้เป็น AP ก่อนนะผมให้ดู AP ก่อนให้ดู AP AP เอา IP เอาผมให้ของเชิงของกำไรเลยเนี่ยอ่ะ AP เนี่ยนี่คือไอ้หน้าอันนี้หน้าจอผมโชว์อยู่นะ AP เนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือ AP นะเห็นมั้ยครับว่า AP เนี่ยสามารถทรงๆในเรื่องของผลประกอบการของเขาได้ค่อนข้างดีนี่เปิดดูว่าไปนะแลนด์เฮาส์ก็ทำได้จริงๆแลนด์เฮาส์ก็ทำได้ดีแต่ว่าเห็นมั้ยครับว่าถ้าเกิดเคาะไปเคาะมาเนี่ยแลนด์เฮาส์จะปรากฏว่าแนวโน้มตั้งแต่ปี12ไปต้นมาเนี่ยไม่มีโกรทเลยแต่ AP เนี่ยถ้าเกิดเราดูดี AP เห็นไหมมันมีโกรทมากขึ้นกำไรของเขาทยอยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของผลประกอบการของ AP เองเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอ่ะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าถนัดทั้งบ้านและคอนโดเขาทำคู่เลยงั้นตรงนี้ผมว่า AP อ่ะภาษีดีกว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยพอควรเลยนะครับแล้วผมหลังๆมาเวลาผมแนะนำอ่ะถ้าเกิด1ปีก่อนหน้านู้นน่ะผมอาจจะมองแลนด์เฮาส์เพราะว่าผมคิดว่าปันผลดีแต่พอผมเทียบไปเทียบมาแล้วหลังๆมาเนี่ยผมว่า AP เนี่ยภาษีดีกว่าแลนด์เฮาส์เยอะถ้าจะซื้อ2ตัวระหว่างพี่กับน้องตัวนี้ผมซื้อผมว่าไปซื้อตัว AP ดีกว่านะครับ AP มันมีจุดอ่อนกว่านิดเดียวเองไม่ใช่จุดอ่อนหรอกครับ AP มันมีข้อไอ้นั่นอย่างเดียวคือปันผลเขาจ่ายปีละครั้งมันทำให้เวลาราคาหุ้นเนี่ยพอผ่านช่วงเงินจ่ายเงินปันผลไปแล้วทุกคนบางทีคนก็ไม่ค่อยเล่นกันนะครับจะไม่เหมือนแลนด์เฮาส์เนี่ยจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดไม่ได้ติดอะไรบอกว่าอยากได้ปันผลเยอะๆเนี่ย AP อ่ะเทียบยิวให้เมื่อกี้ผมลืมดูยิว AP เนี่ยวันนี้เนี่ยที่เทียบใช้ราคาวันศุกร์เนี่ยยิวของ AP อยู่ที่ประมาณเอา2ปีเลยนะครับปีนี้กับปีหน้า 5.8-6% ส่วนแลนด์เฮาส์เนี่ยยิวอยู่ที่ 6.9-7.4 พูดง่ายๆคิดในเชิงยิวเนี่ยยิวจากราคาปัจจุบันเนี่ยแลนด์แอนด์เฮาส์ได้เปรียบแต่คิดในเชิงของโกรทคิดในเชิงของความรู้สึกซื้อแล้วอุ่นใจเนี่ยผมคิดว่า AP ได้เปรียบนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ยิวระดับเกิน 5% เนี่ยผมก็บอกว่ามันหรูแล้วนะครับสำหรับยิว 5% ในตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับเพราะหลังๆมาคนน่ะถ้าถามว่าสำหรับผมเองตัวเมื่อก่อนเราเคยพูดถึงพวกรีทพวก property fund ตอนในช่วงประมาณสัก6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
กลุ่มนี้เล่นไม่ได้เลยเพราะว่าพวกอาคารให้เช่าห้างให้เช่าโรงแรมพวกนี้มันถูกกระทบจากสถานการณ์แล้วมันจะมีผลกระทบต่อในเชิงแคชโฟลว์ของตัวลีดพวก property fund ในอนาคตผมว่าถ้าเกิดจะสวิตช์เนี่ยมาอยู่ตัวบ้านอย่างเงี้ยผมว่าดูปลอดภัยกว่าเพราะยิวมันก็ยังได้ดีด้วยในหุ้นบางตัวนะครับที่ยังดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็บ้านก็เป็นยังเป็นปัจจัยที่4ของชีวิตคนอยู่นะฮะก็ต้องตามกันดูว่าพอแบ็กสู่ธรรมชาติแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับชีวิตหลังโควิดนั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะอ่ะก็ได้ไอเดียนะฮะเพราะว่าในส่วนของ AP Land and House รุ่นหุ้นพี่หุ้นน้องเนี้ยทั้งยิวแล้วก็ในส่วนของทางด้านราคาทั้งหายทั้งโลนี่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะนักทุนก็ยังมีอะไรที่นักทุนสามารถค้นหาแล้วก็หาโอกาสนะในแต่ละเรื่องแต่ละราวกันได้นะคะนักทุนก็ฝากข้อมูลส่วนพี่อุ๊ดเองก็คือแนะนำหุ้น iTel นะฮะวันนี้กับ Advance ครับก็ลองตัวสองตัวนี้อยู่นะจริงๆตัวก่อนหน้าเราใส่พ่อเข้าไปแล้วปึ๊ดๆๆละคุณพ่อไปละ iLink ตอนแรกเราก็ใส่ XO นะครับแล้วก็มี iMax ด้วยแต่ขายทิ้งไปแล้วไอ้ไม่ขายทิ้งไปแล้วเพื่อเราไปทำในช่วงกลางสัปดาห์เล่าให้ฟังนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วจริงๆหุ้นที่เราใส่อยู่ในพอร์ตเพิ่มไม่ใช่อันนี้เราอันนี้หน้าตาเปลี่ยนไปพอคนว่าเราเทคโปรฟิตออกไปหมดคือตัวperformance ช่วงครึ่งสัปดาห์แรกอ่ะดีแต่พอช่วง2วันสุดท้ายอ่ะเละเลยเพราะว่าตลาดหุ้นน่ะกลับมาขายหุ้นอย่างหลายๆตัวที่มันถูกอะไรนะที่มันขึ้นไปแพงอ่ะมันทำให้ตลาดมันทำให้ดูไม่ค่อยดีเลยผมว่าถือว่าโชคดีอย่างนึงนะวันนี้เนี่ยหุ้นที่ถูกเทคโปรฟิตเมื่อวันศุกร์นะครับหลายๆตัวกลับขึ้นมานะครับอย่าง Winmet อย่าง IMH เนี่ย2ตัวที่เป็นเรา2ตัวที่เราชอบเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองดูมันผมว่ามันเป็นอะไรอย่างนึงที่ทำให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนตลาดเองนั้นเนี่ยตกใจกันแค่วันศุกร์พอตื่นเช้ามาอ่ะไม่มีอะไรมากก็อาจจะมีบางคนซื้อหุ้นเหล่านี้กลับเข้าไปนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะก็เหมือนกับรับรู้เนาะพี่อุ๊ดแบบเริ่มที่จะคุ้นเคยกับเหตุการณ์ของโควิดไปเรื่อยๆแล้วนะคะค่ะในตอนนี้อีกส่วนหนึ่งการระบาดเยอะจากจำนวนเตียงไม่เพียงพอก็เริ่มเข้าสู่โฮมไอโซเลตก็คือรักษาตัวกันที่บ้านเหมือนกับการเป็นไข้หวัดใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งเนาะนั่นก็คือเขาเรียกว่าวัฒนาการพัฒนาการของทางด้านโควิดในแง่การป้องกันรักษานะฮะซึ่งตอนนี้เองข้อมูลเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆก็จะเน้นในเรื่องราวของข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและป้องกันตัวเองนะฮะแทนที่การตื่นตระหนกเหมือนตอนช็อตแรกช็อตที่เดลต้ามาอย่างแรงแล้วคนไปออกกันที่โรงพยาบาลก็เลยทำให้แตกตื่นกันนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดในเรื่องราวของยังไงมันก็ต้องเป็นแล้วเป็นต้องรักษาตัวกันยังไงแค่นั้นเองนะฮะในการที่จะทำให้เขาเรียกว่าความรุนแรงมันลดลงนะคะพี่อุ๊ดเนาะส่วนเราถ้าเรายังไม่มีความเสี่ยงเราก็ไม่ออกข้างนอกนั่นเองหรือว่าพยายามป้องกันความเสี่ยงเพราะชีวิตมันก็ต้องมีลมหายใจชีวิตมันก็ต้องกินต้องใช้กันอยู่ปกตินะทุนแต่ปกป้องรักษาเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่นะฮะเพราะการเป็นไข้หวัดใหญ่เราก็เหนื่อยจำได้นะพี่อุ๊ดเป็นทีนี่ปวดหัวแบบสุดๆลุกไม่ขึ้นจากเตียงเช่นกันนะหายใจก็เหนื่อยนะก็ขอให้ทุนที่ฟังและติดตามรายการทุกท่านนะคะดูแลป้องกันในเรื่องราวของการระบาดเนาะอาจจะมีสิทธิ์ติดแต่ป้องกันยังไงให้มันไม่เกิดแรงขึ้นเนาะพี่อุ๊ดนะเหมือนก่อนเป็นแค่บาดแล้วก็ซับเนื้อซับตัวแล้วก็พักผ่อนเยอะกินเยอะอยู่ในที่อากาศถ่ายเทร่างกายมันก็สร้างภูมิขึ้นมาได้หรือว่ากินยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะนั่งถุนนะมันยังไงมันก็ต้องเจอต้องเกิดแหละเราก็ไปตื่นเต้นตกใจเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนะฮะโอเคค่ะพี่อุ๊ดค่ะถามพี่อุ๊ดให้หน่อยนะฮะพี่ม่อนได้เดี๋ยวมีคำถามอยู่นะฮะพี่อุ๊ดคำถามเมื่อเช้าที่พูดถึงหุ้น EPG ค่ะ EPG EPG เนี่ยนะครับEPG มันจะมีอยู่2อันที่อาจจะต้องสนใจกันนะครับ EPG เนี่ยจริงๆตอนเนี้ยเรื่องของตัวธุรกิจเขาอะมันเริ่มเดินดีขึ้นนะครับจากเรื่องมาร์จิ้นนะครับจริงอยู่ตอนนี้เรื่องของพวกราคาปิโตเคมีสูงแต่ว่าเขามีต้นทุนต่ำอยู่ต้นผลประกอบการเขายังดีนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งตอนนี้ที่อาจจะต้องดูเพิ่มคือเขา
มีธุรกิจบางส่วนเนี่ยไปอิงกับพวกรถยนต์บ้างนะครับแต่เป็นรถยนต์ที่ออสเตรเลียที่อะไรนะที่เป็นหลักนะครับในไทยก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยมองว่าตัว SPG เองอาจจะซึมๆบ้างแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจนะตัวนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก็มองว่าตรงเนี้ยมีอยู่ก็ถือต่อไปเลยครับแล้วก็ลองไปลุ้นขายแถวๆไฮเดิมอ่ะ14-13.50แถวๆนั้นนะครับก็เป็นตัวที่โอเคค่ะอีกตัวหนึ่ง Echo หุ้นโรงไฟฟ้านะฮะถ้าจะทนถือ12เดือนได้ไหมฮะเพราะตอนนี้ติดลบไป 3.5% ค่ะคือจุดนี้เนี่ยเรียกผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าดูในชาร์ตของตัววีคเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดนอนของตัว Echo แล้วนะครับก็แถวๆประมาณโลแถวอะไรเนี่ย160กว่าบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าถือไปนะครับแพทเทิร์นตัวนี้จะคล้ายๆกับ CPR เนี่ยก็เคยมีแพทเทิร์นลักษณะนี้คือเนี่ยเห็นไหม CPR มีเคยมีแพทเทิร์นลักษณะนี้คือตัวเองเนี่ยมีลงมาจนเต็มที่ราคามันจะมาค้างอยู่ประมาณ50กว่าบาทแล้วจากนั้นมาไม่ว่าจะลงอีกกี่ครั้งเนี่ยก็จะไม่ทำนิวโลมันเหมือนกับเป็นพื้นเป็นฐานเขาเองมันผมมองว่าถือต่อไปครับเดี๋ยวได้คืนนะเดี๋ยวได้คืนค่ะโอเคอีกตัวหนึ่งไทยคมทำไมลงแรงค่ะตัวไหนนะไทยคมไทยคมค่ะอ๋อไทยคมเนี่ยไทยคมตอนนี้เนี่ยนะครับในเคสของตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่ทำไมราคาค่อยๆไหลลงมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอตัวประมูลกสทชประมูลดาวเทียมดวงใหม่นะครับประมูลดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยเขาเลื่อนออกไปเพราะว่ามีการท้วงว่ากสทชเองเนี่ยคุณจะตั้งมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วคุณค่อยเอาตัวจริงมาประมูลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะทำให้หุ้นไทยคมไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจจากข่าวอีกข่าวนึงที่ผมไปเห็นช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์นะที่บอกว่าเดี๋ยวไอตัวดาวเทียมที่หมดสัญญา4กับ6อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายจะมี NT เข้ามาดูมีอะไรเข้ามาดูอะไรพวกนี้มันเป็นความกังวลของตัวดาวเทียมแต่ผมไม่คิดว่าเรื่องของกรณีที่ Gulf Energy เนี่ยไปทำ Tender Offer แล้วได้หุ้น InTouch ไม่เยอะพอเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของไทยคมเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นข่าวนี้ที่ทำให้ไทยคมลงนะแต่ผมคิดว่ามันลงอ่ะส่วนหนึ่งมาจากตัวธุรกิจของเขาเองมากกว่าว่าตัวประมูลมันล่าช้าออกไปแล้วก็มันมีความเสี่ยงในอนาคตในเรื่องของตัวการใช้ดาวเทียมในอนาคตเนี่ยกับรวมทั้งคู่แข่งด้วยว่าจะคุณไม่ต้องยิงดาวเทียมในประเทศนั่นก็แต่ฟุตปรินท์เนี่ยคุณไปใช้ดาวเทียมที่อื่นที่มีฟุตปรินท์ในประเทศไทยเนี่ยฟุตปรินท์ก็คือว่าตัวขอบข่ายหรือว่าเครือข่ายที่คุณใช้ได้เนี่ยครอบคลุมมาถึงเมืองไทยเนี่ยคุณก็ให้บริการได้แล้วนะครับตอนนี้ครับก็ผมว่าไทยคมกว่าจะถ้าเกิดราคาจะเริ่มหยุดลงได้เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนเรื่องการประมูลนะครับไม่งั้นราคาก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับค่ะได้ครับพี่อุ๊ดโอเคแล้วกองดีดไอเน็ตน่าซื้อไหมคะอ๋อไอเน็ตออกกองดีดด้วยละฮะอ๋อไอเน็ตเนี่ยอยากจะเรียนว่าค่อนข้างจะได้รับความสนใจเพราะว่ามันเป็นระบบเป็นพวกเป็นคลาวด์เลยแหละเป็นคลาวด์ระบบที่เรียกว่าใหญ่ด้วยนะของไอเน็ตเลยนะของไอเน็ตเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวรายได้ของตัวอันนี้ถือว่าเป็นรายได้ประจำด้วยเพราะว่าเขาทำสัญญาออกไปแล้วเนี่ยเขาก็มีรายได้ประจำจากการที่ตัวไอเน็ตจะมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวกองทุนตัวนี้ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้น่าสนเนี่ยธุรกิจนี้บางคนชอบออกแล้วเหรอฮะพี่อุ๊ดไอ้นะครับเขาออกแล้วเหรอเขาออกแล้วเหรอรีดตัวนี้ฮะเขาผมว่าเขาก็น่าจะกำลังขายอยู่นะตัวนี้อืมน่าจะกำลังขายอยู่น่าสนใจฮะเป็นตัวที่ผูกถามถึงเยอะมากนะครับโอเคค่ะแล้วมีคำถามตรงไปที่ KGBST ก็คือประเด็นที่ว่าด้วยหุ้น S&D ฮะว่าทำไมปรับราคาให้มาอย่างแรงจาก14บาทมา17บาทนะฮะก็คือผมมองอย่างนี้ SMD เนี่ยจริงๆตัวเดิมของเขาเนี่ยคือการตรวจอะไรนะตรวจภายในของสตรีนี่เป็นตัวธุรกิจรู้สึกจะเป็นหลักๆมะเร็งนั่นแหละของใช่ครับเราตรวจภายในของสตรีของผู้หญิงอะแล้วเขาก็มีเครื่องทำเรื่องก็เรียกว่าใช้คำว่าเครื่องกระตุกหัวใจผมไม่รู้ว่านี่มันคือเครื่องกระตุกหัวใจเลยเครื่องปั๊มหัวใจหรือเปล่านะแต่เขาใช้คำว่าเครื่องกระตุกหัวใจนะครับแล้วก็อันนี้ในอนาคตเนี่ยทางคนที่ในจะมีกฎหมายเรื่องที่จะให้อาคารสูงเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องตัวนี้ไว้ในอาคาร
พราะฉะนั้นเนี่ย SMB ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆเลยแล้วก็พวกชุดตรวจต่างๆนานาพวกนี้ตอนนี้เห็นไหมครับว่าใครขายแอนติเจนเทสเนี่ยหุ้นดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็น SMB นะครับแล้วก็ตัวอะไรนะไอตัวนั้นนะที่เวิร์มไอตัวอะไรนะผมจำชื่อละอีกตัวนึงก็จะดีเหมือนกันก็มีส่วนนี้ด้วย IMS นะ IMS Intermed นะครับพวกนี้ก็จะดีเหมือนประมาณนั้นครับโอเคได้ค่ะก็จาก14บาทมา17บาทนะฮะได้ค่ะพี่อุ๊ดอยู่ในกระแสอยู่ในกระแสค่ะตลาดก็ตื่นขึ้นมาเนาะพี่อุ๊ดเดี๋ยวรอดูว่าสิ่งสำคัญตลาดในตอนนี้ถ้ามีการเจอค้นพบยาปกป้องกันรักษาได้ดีขึ้นก็จะทำให้เซนติเมนต์ของคนทั้งโลกการตื่นตระหนกก็เริ่มจะคลี่คลายลงพอไปบ้างนะแต่ก็ป้องกันดีความดีกับเสี่ยงนะฮะนั่งทุนถึงแม้ว่าจะมียาดีแต่จะให้เกิดอะไรเลยมันเหนื่อยเวลาเป็นไข้มันเหนื่อยเข้าใจเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราเจอการคำถามที่ยังค้างอยู่มี IRPC แล้วก็มีติดล้อมีคำถามที่ยังค้างกับพี่อุ๊ดอยู่นะฮะเดี๋ยวในช่วงจับจังหวะในช่วงหน้านะคะพี่อุ๊ดช่วงนี้ขอบคุณค่ะพี่อุ๊ดขอบคุณนะคะค่ะพี่อุ๊ดก็ยัง work from home อยู่นะนักลงทุนส่วนนักลงทุนเองในตอนนี้ก็ work from home กันนะเราก็ทำมาหากินกันไปนะแต่ว่าจะปรับกลยุทธ์กันแบบไหนซึ่งตรงนี้เองนักลงทุนก็ต้องติดตามประเมินสถานการณ์กันดูต่อไปนะฮะว่าเรื่องราวของตลาดเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของการส่งออกเรื่องราวของการค่าเงินอะไรต่างๆและเราจะเลือกหุ้นอะไรปลอดภัยเนี่ยและเลือกหุ้นอะไรที่สามารถจะถือครองไปได้สักระยะหนึ่งและอนาคตเป็นอย่างไรอุ้ยเยอะนะฮะใครอยู่บ้านก็มีเวลามีโอกาสในการศึกษาหาข้อมูลการทำมาหากินแต่บางคนก็อัดอั้นอกอีแป้นจะแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอยากออกไปข้างนอกอย่าไปข้างนอกนี่คือชีวิตของคนโดยปกตินะฮะแต่ว่าถ้าเรามีการปรับตัวได้จุดนี้เราก็จะสามารถที่จะยืนในการทำมาหากินแล้วก็ปรับเรื่องราวของวิวัฒนาการของโลกใบนี้กันต่อนะฮะนักทุนเดี๋ยวเราไปเจอช่วงจับจังหวะการลงทุนในช่วงนี้ลานักทุนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ